เศรษฐาลงนามคำสั่งตั้งวิปรัฐบาลอดิศรเพียงเกตนั่งประธานเศรษฐาลงนามคำสั่งตั้งวิปรัฐบาลอดิศรเพียงเกตนั่งประธานส่วนวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นรองประธานคนที่หนึ่งครูมานิตสังพุ่มเป็นรองประธานคนที่สองวันที่14กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลประกอบด้วยนายอดิศรเพียงเกตเป็นประธานนายวิสุทธิ์ชัยนรุณเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนายครูมานิตสังพุ่มเป็นรองประธานคนที่สองนายสรวงศ์เทียนทองรองประธานคนที่สามนายอาจสะเพลสันไพรพบเป็นรองประธานคนที่สี่นายอนันต์ผลอํานวยเป็นรองประธานคนที่ห้าและนางพิชชารัตน์เลาหพงษ์ชนะเป็นรองประธานคนที่หกโดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้นายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภนางสาวสกุณาสารนันนายโอชิตเกียรติก้องชูชัยนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์นอสจิราพรสิงห์ทุไพรนางสาวชนกจันทาทองนายกิตติศักดิ์คณาสวัสดิ์นางเทียบจุธาขาวขำนางพันนสิริกุลนาถสิรินายรังสรรค์มณีรัตน์นางสาววิสารดีเตชธีราวัตรนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชนางสาวขัตติยาสวัสดิผลนายวรวงศ์วรปัญญานายเจษฎร์ไทยเศรษฐ์นายธนยศทิมสุวรรณนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายอำนาจวิลาวันนางสุขสมรวยวันธนียกุลนายพราดรปริศนานันทกุลนายอักทองใจสดนายภาคภูมิบุญประมุขนายชกาตพัฒนกิจวิบูลนายชัยมงคลชัยรบนายองอาจวงประยูนนายอัฐกรสิริรัตยากรนายวิทยาแก้วพานใดนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นายศาสตราศรีปานนายปรเมศจินานายเสมอกันเที่ยงธรรมนายอนุรักษ์จุรีมาศนายสุกาโนมาธานายวรรณรัตน์ชานุกูลนายทิมพการพลสมัครและนายสรันทิมสุวรรณโดยมีนางมณพรเจริญศรีนายชูศักดิ์สิรินินและพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเป็นที่ปรึกษาและกรรมการด้วยนอกจากนี้ยังมีกรรมการที่มาจากผู้แทนส่วนราชการเช่นนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นต้นแกนนำเสื้อแดงอีสานจี้สุทินนำคณะทำงานขอขมาหลังพบเกี่ยวข้องคดี99ศพแกนนำคนเสื้อแดงอีสานจี้สุทินนำคณะทำงานขอขมาคนเสื้อแดงหลังพบบางคนเกี่ยวข้องคดี99ศพสลายนปช.เชื่อหากได้พูดคุยกันทุกอย่างเป็นผลดีแน่เมื่อวันที่14กันยายน2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนวดีตันติศิรินที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี20จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสานเปิดเผยว่าหลังจากนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ารับตำแหน่งและมีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งล้วนเป็นคนรู้จักของอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายกลุ่มคนเสื้อแดงทำให้ขณะนี้กลุ่มคนเสื้อแดงทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคอีสานไม่สบายใจซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พูดคุยสอบถามไปยังนายสุทินซึ่งยอมรับว่าคณะทำงานบางคนที่จะมาช่วยทำงานนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายคนเสื้อแดงเคยทักท้วงไปตั้งแต่รอบแรกเมื่อคนเสื้อแดงมารับทราบว่าคณะทำงานยังคงเป็นกลุ่มเดิมก็เกิดความไม่สบายใจในฐานะภาคประชาชนและอยู่กับความขัดแย้งมานานกว่า10ปียอมรับว่าต้องการเห็นรัฐบาลชุดนี้สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุ่ม
แต่ประเด็นที่ยังคงติดอยู่ในใจของกลุ่มคนเสื้อแดงคือคณะทำงานบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารรวมทั้งการเสียชีวิตของคนเสื้อแดง99ศพที่ยังยอมรับไม่ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันนวดีกล่าวอีกว่าเพื่อให้ประเทศได้เดินหน้าคนเสื้อแดงมีข้อเสนอสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นคือต้องการให้นายสุทินจัดการพบปะพูดคุยกันของทุกฝ่ายมีการทำบุญเลี้ยงพระแล้วเชิญทุกฝ่ายมาให้เป็นบรรยากาศขอโทษขอขมาพูดคุยทำความเข้าใจขออภัยกันต่างฝ่ายต่างมีกรณีขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่แล้วฝากถึงรัฐบาลว่าขอให้สร้างบรรยากาศปรองดองให้ทุกฝ่ายร่วมกันมาขอขมาและอภัยซึ่งกันและกันเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นรอคอสนธิรัตน์นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกสนธิรัตน์จ่อนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทชี้เป็นกระทรวงแห่งอนาคตทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกระบุไม่กังวลพัชรวาทพูดน้อยเน้นทำงานวันที่14กันยายน66ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ประธานยุทธศาสตร์การเมืองพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางมารอรับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงสังกัดแทสนายสนธิรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าตนเข้ามาช่วยงานพลตำรวจเอกพัชรวาทโดยมาตามตำแหน่งการเมืองในพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายซึ่งกระทรวงทรัพยากรถือเป็นกระทรวงแห่งอนาคตที่ต้องทำเรื่องเมกะเทรนด์ของโลกเช่นเรื่องโลกร้อนที่ถือว่าเป็นภารกิจของประเทศและเป็นกระแสที่ทั่วโลกกำลังแก้ปัญหารวมไปถึงการรับมือกับเอลนีโญเรื่องเหล่านี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยต้องทำซึ่งเป็นหน้าที่ของนายทหารคนสนิทโดยตรงเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีที่ค่อนข้างพูดน้อยจะเป็นอุปสรรคในการทำงานในกระทรวงหรือไม่นายสนธิรัตน์กล่าวว่ารัฐมนตรีเป็นนักพัฒนาอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการพูดน้อยจะมีทีมงานช่วยกันทำงานการพูดน้อยไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจท่านเป็นตำรวจพูดน้อยเน้นทำงานเป็นหลักผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งนายสนธิรัตน์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทรวมทั้งที่ปรึกษาทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในพรรคพลังประชารัฐ